มาดูหลังคาใน Revit นะง่ายมากคือเราเขียนในแปลนนะใช้ตัวนี้แล้วกันเขียนในแปลนสมมุติว่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บจุ๊บเนี่ยเราเขียนขอบเขียนในแปลนแล้วก็ถ้าเรากดถูกใช่ไหมมันจะได้เป็นหลังคาออกมาเลยลองดู 3D นะอย่างเงี้ยคือการที่เราไม่เซตอะไรเลยเนี่ยมันหมายความว่าทุกด้านเนี่ยจะมีสโลปหมดโดยที่สโลปเนี่ยเท่ากับองศาแล้วแต่เราจะกำหนดเลยเนี่ยมันก็จะได้แอเรียออกมาอัตโนมัติแต่ถ้าด้านไหนไม่เอาสโลปเช่นจะเป็นจั่วใช่ป่ะผมก็เอาสโลปออกแค่นั้นปึ้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจั่วนะพื้นที่ก็จะเปลี่ยนพื้นที่แอเรียเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนองศาก็จะเปลี่ยน25พื้นที่ก็จะเปลี่ยนคำนวณอัตโนมัติ45องศานะมันจะอัปเดตอัตโนมัติเลยนะครับแล้วหรือถ้าเราอยากทำเป็นแบบหมาแง่นะลองทำนะเขียนใน 3D นี่แหละผมลองวาดเป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆนะชิบเนี่ยถ้าเรากดถูกมันก็จะเป็นปัญญาใช่ป่ะแต่ถ้าเราอยากให้เป็นหมาแหง่เราก็เลือก3เส้นแล้วก็สโลปออกให้มันมีสโลปด้านเดียวอ่ะแล้วก็หมาแหง่มันก็ไม่เกินแบบ5องศาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะปึ้งก็ได้ละหลังคาหมาแหง่ประมาณนี้ครับง่ายมากแล้วผมชอบมากเลยการสร้างรูปใน Revit ครับ